ในยูคาริโอติกเซลล์หลังจาก transcription เราจะได้ mRNA ในสภาวะที่เราเรียกว่า pre-mRNA pre-mRNA นั้นยังไม่พร้อมที่จะเดินทางออกไปนอกนิวเคลียสแต่จะต้องผ่านกระบวนการใส่หมวกใส่ถุงเท้าคือเติมโมเลกุลบางอย่างที่หัวของเขาบริเวณ5 prime เราเรียกไอ้เจ้าบริเวณ5 prime ที่มีการเติมสารเคมีที่เรียกว่ากวานีนไตรฟอสเฟตบริเวณ5 prime เราเรียกว่า5 prime cap ฉะนั้นเมื่อเกิดกระบวนการ transcription เราได้ messenger RNA ตรงนี้เรียก pre messenger RNA จะมีโมเลกุลที่มาเติมที่หัวของเขาเราเรียกบริเวณ5 prime capในขณะเดียวกันก็จะมีการเติม AAAA base nucleotide ที่เป็นอะดีนีนตรงบริเวณปลาย3 prime เราเรียกบริเวณนี้ว่า3 prime polyethyl ฉะนั้นที่เห็นว่าก่อนที่จะเดินทางออกข้างนอกนิวเคลียสนะครับในเซลล์ชั้นสูงจะมีกระบวนการเติมสิ่งที่เรียกว่า5 prime cap และมีการเติมสิ่งที่เรียกว่า3 prime polyethyl นะครับทำให้โมเลกุล RNA นั้นพร้อมที่จะเดินทางออกไปไอ้เจ้า5 prime cap เนี่ยมีบทบาทในการเป็นบริเวณที่ไรโบโซมมาจับมาเริ่มจับตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันก็ช่วยในการป้องกันการที่จะถูกสารต่างๆทำลายอันนี้คือ5 prime cap นะมันเป็นบริเวณที่ไรโบโซมเริ่มมาจับเขาจะเริ่มหาว่าเวลาไรโบโซมเขามีการกระบวนการทรานสเลชันหรือการแปลเนี่ยมันจะเริ่มจาก5 prime แล้วเดินทางไป3 prime นะครับบริเวณด้าน5 prime ของ mRNA จะถูกเติม5 prime cap ซึ่งเป็นสารที่เราเรียกว่ากวานีนไตรฟอสเฟตในขณะเดียวกันตรงปลาย3 prime จะมีการเติมไนโตรเจนัสเบสที่เป็น A จะมีการเติมนิวคลีโอไทด์นะครับที่มีไนโตรเจนัสเบสเป็น A คือ AAAA A เยอะๆเรียกโพลี A โพลี A อยู่ตรงหางเรียกโพลีเอเทลโพลีเอเทลอยู่ตรงปลายที่มี3 prime เราเรียกบริเวณนี้ว่า3 prime polyethyl 3 prime polyethyl รวมความแล้วนะครับไอ้เจ้า pre mRNA จะถูกเติม5 prime cap กวานีนไตรฟอสเฟตและเติม3 prime polyethyl แบบนี้นะครับนี่คือกระบวนการใส่หมวกและใส่ถุงเท้านะนอกจากนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าปกติแล้วเนี่ยหน่วยที่ถูก transcription มาที่เขาเรียกว่า transcription unit บน DNA ปกติหน่วยของ DNA ที่ถูก transcription แต่ละยีนเนี่ยยีนนึงที่ถูก transcription มาจะมีลำดับนิวคลีโอไทด์ประมาณ 27,000 นิวคลีโอไทด์27,000 nucleotide ได้มันเป็น 27,000 messenger RNA เรียงกัน A U G G C C T T เนี่ย 27,000 แต่ปกติแล้วเนี่ยโปรตีนที่ออกมามันประกอบด้วยอะมิโนแค่ประมาณ400อะมิโนอย่างเช่นฮอร์โมนชื่ออินซูลินเนี่ยก็มีอะมิโนต่อกันแค่นี้เองประมาณเนี่ย400อะมิโนเนี่ยถูกโค้ดนะครับถูกแปลงมาจากนิวคลีโอไทด์เป็นแค่ 1,200 นิวคลีโอไทด์เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอะตะกี้ตอนที่ transcription มามีตั้ง 27,000แต่แปลไปแปลมาเนี่ยแปลไปอะมิโน400อะมิโน400ปกติแล้ว3นิวคลีโอไทด์แปลเป็น1อะมิโนแล้ว400อะมิโนเนี่ยแสดงว่าแปลมาจาก 1,200 นิวคลีโอไทด์เฮ้ยถูกแปลแค่ 1,200 นิวคลีโอไทด์แต่ตอนเป็น transcription มันตั้ง 27,000 นี่แสดงว่านักวิทยาศาสตร์เขาจึงค้นพบว่ามี mRNA บางส่วนที่ถูกตัดทิ้งก่อนที่จะออกนอกนิวเคลียสมาที่บริเวณไรโบโซมเขาจึงไปศึกษาว่าเฮ้ยก่อนที่จะออกมามันมีกระบวนการตัดต่ออะไรไหมเขาจึงพบว่าอ๋อก่อนที่จะออกมานอกนิวเคลียสเนี่ยในนิวเคลียสมันมีกระบวนการเอา mRNA มาตัดโมเลกุลบางส่วนทิ้งโมเลกุลที่ถูกตัดทิ้งเนี่ยเขาเรียกว่าอินทรอนคำว่าอินทรอนให้จำเล่นๆว่าเฮ้ยมึงก็อยู่ข้างในแหละอยู่ข้างในนิวเคลียสนี่แหละอินอยู่ข้างในนี่แหละไม่ต้องออกไปนะครับคำเต็มคือ intervenal นะครับเขาเรียกว่าอินทรอนนะแล้วเราจะเห็นว่าอินทรอนจะถูกตัดออกในขณะที่ส่วนที่จะถูกนำออกไปข้างนอกเราเรียกเอ็กซอนนะครับเอ็กซอนจริงๆอันนี้มาจากคำว่า express นะครับ express ไอ้ส่วนของ exon เนี่ย express แปลว่ามันจะถูกแสดงออกถูกแปลเป็นกรดอะมิโนส่วน exon ก็ถูกนำมาต่อกันไอ้เจ้ากลุ่มของโปรตีนและ RNA ที่ทำหน้าที่ในกระบวนการตัดต่อเนี่ยเขาเรียกโปรตีนนี้ว่า spliceosome นะครับและกระบวนการตัดต่อโมเลกุลเช่นนี้เราเรียกว่ากระบวนการ mRNA splitting and splicing สุดท้ายเราได้เป็น messenger RNA ที่สมบูรณ์แบบเดินทางออกมาข้างนอกนิวเคลียสนะสรุปความแล้วนะครับก็ว่าจะเล่าถึงกระบวนการที่2หลังจาก transcription เสร็จเรียบร้อยเราจะผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่ากระบวนการ RNA processing RNA processing ประกอบด้วย2ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการเติม5 prime cap คือกวานีนไตรฟอสเฟตการเติม3 prime polyethyl คือ AAAA ตรงบริเวณปลาย3 prime นะครับขั้นที่2คือการตัดส่วนที่เราเรียกว่าอินทรอนเราตัดอินทรอนทิ้งนะครับส่วนนี้คือส่วนที่เรียกอินทรอนเห็นมั้ยครับอินทรอนคือส่วนที่เราไม่ใช้นะครับแล้วเอาส่วนที่เรียกว่าเอ็กซอนมาต่อกันงั้นเราจะตัดอีก4จางๆเนี่ยอินทรอนตัดออกไปแล้วเอาเอ็กซอนมาต่อกันโมเลกุลที่ทำหน้าที่ในกระบวนการตัดการแตกเนี่ยเรียกสปลิตติ้งนะแล้วการเชื่อมต่อกันเรียกสไปซิ่งโมเลกุลที่ทำหน้าที่ในกระบวนการ mRNA splitting and splicing เราเรียก
โมเลกุลเหล่านี้ว่าสปไรซีโอโซมสปไรซีโอโซมประกอบด้วยก้อนโปรตีนและประกอบด้วย small nuclear RNA และไอโครงสร้างสปไรซีโอโซมที่ประกอบด้วย small nuclear RNA ที่หนูเห็นแดงๆตรงเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้วงการวิทยาศาสตร์เปลี่ยนความคิดสมัยก่อนคุณครูสอนว่าเอนไซม์ทุกชนิดต้องเป็นโปรตีนแต่ความรู้ตรงนี้พบว่ามีเอนไซม์บางอย่างที่มันไม่ใช่โปรตีนแต่เป็น RNA อย่างเช่น RNA ตัวเนี้ยเขาเรียกว่า small RNA small RNA เป็นส่วนหนึ่งของสปไรซีโอโซมอันนี้ทำหน้าที่ในการกระตุ้นปฏิกิริยาการตัดอินทรอนออกและเอาเอ็กซอนมาเชื่อมกันเราเรียกไอ้เจ้า RNA ที่ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ได้ว่าไรโบซามไรโบซามไรโบไซม์เป็นตัวที่นักวิทยาศาสตร์นะครับสามารถเอามาโต้แย้งว่าไม่ใช่เอนไซม์ทุกชนิดที่เป็นโปรตีนแต่การ discovery ของไรโบซามเนี่ยเราพบว่า RNA โมเลกุลสามารถ function as enzyme หมายถึงว่า RNA โมเลกุลก็สามารถทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ได้เช่นกันรวมความแล้วครูบัสสรุปว่าก่อนออกนอกนิวเคลียส RNA ต้องผ่านกระบวนการตัดต่อเรียกว่ากระบวนการ mRNA splitting and splicing โดยกลุ่มผู้นะครับที่ทำงานร่วมกันระหว่างโปรตีนกับ small nuclear RNA ที่เราเรียกก้อนนี้ว่า spliceosome และในที่สุดเราก็ได้เป็นก้อนที่พร้อมที่จะเดินทางออกมาเราเรียกสิ่งนี้ว่า messenger RNA messenger RNA จะเดินทางออกทางรูนิวเคลียร์พอลนะครับไปที่ไรโบโซมไปผ่านกระบวนการแปลข้อมูลให้กลายเป็นกรดอะมิโนกลายเป็นโปรตีนในที่สุดครับกระบวนการนั้นคือ translation ซึ่งเราจะเรียนในคลิปต่อไปครับ